ชิปโป้193ตอนกระสือกลายพันธุ์ EP 2ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วยายสายโดนสาปให้เป็นกระสือซึ่งวิธีที่จะหายจากการเป็นกระสือได้นั่นก็คือถ่ายทอดให้ผู้อื่นด้วยวิธีการง่ายๆก็คือให้คนอื่นกินน้ำลายของตัวเองแล้วคนนั้นก็จะกลายเป็นกระสือแทนส่วนยายสายก็จะหายภายใน 2-3 วันและตอนนี้ยายสายก็ได้เจอผู้สืบทอดแล้วคนนี้แหละน่าจะโอเคสุดหนูเอ้ยหนูหันมาหน่อยเอ๊ะอ้าวว่าไงคะคุณยายอ้าวนี่หนูเป็นกระเทยหรอกเหรอถูกเป็นกระเทยแล้วมันยังไงหรอหรือยายจะเอาเฮ้ยใจเย็นๆยายแค่สงสัยเฉยๆว่าแต่ยายมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะคือมีอะไรเข้าตายายก็ไม่รู้อ่ะยายเอาไม่ออกอ่ะเคืองตามากเลยช่วยยายหน่อยดิได้ค่ะเดี๋ยวตามหมอมาให้เอ้ยไม่ต้องจะตามหมอทำไมเรื่องแค่นี้เองจะให้หนูเอามือล้วงเข้าไปหรอคือโหดแท้ล่ะแค่มาเป่าฝุ่นออกให้ยายก็พออ๋องี้นี่เองมาเดี๋ยวหนูเป่าให้อ้าปากกว้างๆเลยนะจะได้เป่าแดงๆได้ค่ะเอาละ1 2ถุยยายทำอะไรเนี่ยโอ้โหน้ำลายเข้าเต็มหน้าเต็มปากหนูเลยไม่มีอะไรขอบใจนะยายหายเครื่องฟ้าแล้วฮะแต่หนูยังไม่ได้เป่าเลยนะไม่เป็นไรขอบใจอ้อก่อนไปยายมีอะไรจะบอกค่ะว่ามาเลยถ้าสมมติมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับตัวหนูค่ะให้คนอื่นกินน้ำลายหนูนะแล้วหนูจะหายภายใน 2-3 วันยายพูดอะไรแปลกจังเลยอ่ะเอานะเชื่อยายเถอะแค่นี้แหละยายไปนะยายแกเป็นอะไรมากปะเนี่ยยายสายได้ผู้สืบทอดสำเร็จปกโป๊กเป็นกระสือตัวต่อไปบังเอิญวันนี้ก็มีงานเลี้ยงพอดีเป็นงานเลี้ยงฉลองผมร่วงของครูใหญ่สรุปวันนี้ครูใหญ่เลี้ยงฉลองอะไรนะพี่ผมแกร่วมหมดหัวแล้วก็เลยมาเลี้ยงฉลองไว้อะไรให้เส้นผมเส้นสุดท้ายแกด้วยเนาะครูใหญ่เนี่ยเออจัดงานและแกไม่เข็ดอีกเหรอมาจัดงานในร้านพี่ขาวอะจะเข็ดเรื่องอะไรอาหารของพี่มีมาตรฐานมาตรฐานสารเคมีอะพี่พูดอย่างกับว่ามีใครกินของกูแล้วตายเลยก็มีไงว่าแต่นี่น้ำอะไรเหรอแดงโซดาจะไปเลี้ยงแขกโอ้โหแดงโซดาใส่แก้วไวน์เลยเหรอแก้วหมดว่ะเฮ้ยชิเอ้ยปกปกโอ้ยน้ำลายลงเต็มแก้วแล้วมั้งนี่หุ้ยขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจโอ้ยเอาไงดีวะเนี่ยทิ้งสิพี่ไปเอามาใหม่เฮ้ยไม่ได้วัตถุดิบหมดแล้วเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นใช่ไหมหนูเห็นเออไม่เป็นไรเห็นคนเดียวเก็บไว้เป็นความลับนะเว้ยพี่จะไปเสิร์ฟต่ออีกเหรอเออดิของซื้อของขายแต่มันจะดีเหรอพี่งั้นจ่ายตังมาจะได้ไปซื้อวัตถุดิบใหม่ดีแล้วพี่หนูเห็นด้วยเอาไปเสิร์ฟต่อได้เลยเออดีมากรู้กัน2คนนะจ้ะพี่ขาวในตอนนี้แก้วแดงโซดาเต็มไปด้วยเชื้อกระสือขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมงานเฉลิมฉลองในวันนี้เป็นการเลี้ยงฉลองต้อนรับหัวล้านแบบ 100% ดีใจด้วยครับครูใหญ่ขอให้หัวใสแบบนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณมากครูโย่งขอให้พรนี้ย้อนกลับไปหาเธอด้วยนะเออไม่เป็นไรครับครูใหญ่สมน้ำหน้าเอาโกรธเธอก็ใกล้แล้วนี่ไม่ใกล้หรอกผมหยอดกาวตาช้างเอาไว้แล้วรับรองว่าไม่หลุดจากหัวสักเส้นจริงเหรอวะขอร้องถอนหน่อยไม่ต้องมายุ่งอะเดอนิ้วไว้แน่ว่าแต่ครูใหญ่เอางบที่ไหนมาใช้จัดงานเนี่ยจัดงานบ่อยแบบนี้แปลว่าต้องรวยมากๆเลยเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกผมไม่ได้ใช้เงินตัวเองอ้าวเงินอะไรเงินค่าไฟโรงเรียนเดือนหน้าเอาเฮ้ยครูใหญ่งี้เดือนหน้าโรงเรียนก็ไม่มีไฟใช้อะดิไม่เห็นเป็นไรเลยเราจะเรียนแบบคนป่าโอ้ยครูใหญ่โหดแท้ถ้าผมโหดทุกคนในงานก็โหดเหมือนกันแหละเพราะมากินเหมือนกันเอาก็ครูใหญ่ชวนไม่ใช่หรอแล้วปฏิเสธไม่เป็นหรอเออว่ะจริงของครูใหญ่นี่สรุปว่าพวกเราสมรู้ร่วมคิดกันหมดแล้วเนี่ยเอาเงินค่าไฟโรงเรียนเดือนหน้ามาใช้เหมือนเดินหลอกมาเลยอ่ะเออในเมื่อเป็นงี้วันนี้กูจะกินให้อ้วกแตกเลยอ๋อเรื่องนั้นไม่ต้องไปห่วงแค่คำเดียวมันก็อ้วกแตกแล้วแหละทำไมวะเพราะอาหารในวันนี้มาจากร้านได้ข่าวไอ้ยะพวกมึงเกรงใจกูมากไหมเนี่ยกูยืนอยู่ตรงเนี้ยเออขอโทษทีกูจะพยายามกินให้หมดละกันโดยเฉพาะยำหอยหลอดไม่มีเอาผิดหวังเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดื่มน้ำร่วมสาบานน้ำแดงโซดาเฉยๆค่ะครูใหญ่ครูดาวเรืองมาอยู่หลังผมตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยตั้งนานแล้วมายืนข้างๆผมเนี่ยเดี๋ยวคนก็เข้าใจผิดว่าเป็นเมียผมหรอกอ้าวไอหัวล้านเดี๋ยวป้าตบหัวแตกว่าไงนะเมื่อกี้กูได้ยินไม่ชัดคารมครูใหญ่ครับมาดื่มพร้อมกันก่อนดื่มมันต้องพูดว่าอะไรก่อนนะคำไปเฮ้ยพูดจาขัดแย้งกันว่ะฮะขัดแย้งยังไงคำแปลว่ามามึงต้องพูดว่าคำมาเด็กไม่ใช่คำไปมันเป็นภาษาญี่ปุ่นเว้ยไม่ใช่ภาษาอังกฤษอ้าวติงั้นเสนอมาทีละคนคำไปแด่มิตรเต่าอะไรคือมิตรเต่ามิตรภาพเอาชนทำไมข่อยโยงมาธรรมดาจังวะกูขี้เกียจคิดเชี่ย congratulation ปะโทขาวสากลมาเลยเหรอเหลือคุณคนสุดท้ายครูดาวเรืองข้ามันทำไมของครูดาวเรืองโหดจังวะ
ก็ทุกคนเอาไปหมดแล้วอะค่ะดาวเรืองไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอ่ะโอเคไม่มีปัญหาพูดใครพูดมาเลยแล้วกันเอา1 2 3เชิญครับท่านและแล้วทุกคนในงานก็ได้รับเชื้อกระสือโอ้ยคันคอจังเลยอะหรือว่าพี่ขาใส่ชูรสในน้ำทั้งคันทั้งคอแห้งอ้าวโป๊กทำไมไม่ไปร่วมงานกับเขาอ่ะอ๋อหนูไม่ช่วยพี่ขาวเตรียมอาหารอยู่หลังร้านคันนะพี่คันมากเลยไม่รู้เป็นไรเป็นขี้กากฮะจริงเหรอวะจะบ้าหนูอาบน้ำทุกวันโอ้ยคอแห้งด้วยอ่ะหนูไปหาน้ำกินก่อนนะในงานมันจะมีแดงโซดาเหลืออยู่อีก 2-3 แก้วอ่ะกินไหมเออหนูไม่กินหรอกทำไมวะหนูไม่อยากบอกเดี๋ยวพี่ด่าทำตัวน่าสงสัยอีกแล้วงั้นเดี๋ยวหนูไปหาน้ำกินก่อนนะพี่เออไปอุ้ยแม่ร่วงหนูทำไรหล่นอ่ะมึงทำตัวหล่นแต่โป๊กมึงถอดหัวมึงเป็นกระสือกระสือไหนกระสือหนูกลัวกระสืออยู่ไหนพี่เมาหนูไปด้วยโวยวายอะไรกันเนี้ยกระสือครับครูใหญ่โตกันปานนี้แล้วยังเล่นกันเป็นเด็กๆไปได้ที่พวกเราไม่ได้เล่นนะเจอกระสือจริงๆกระสือมีจริงที่ไหนโกรนไรสาระมีดีวะกระสือโป๊กกระสือโป๊กใช่ครับครูใหญ่บูลลี่โป๊กเหรอไม่ได้บูลลี่มันเป็นกระสือจริงๆพวกคุณนี่แย่มากเลยชอบแกล้งโป๊กผมนี่แหละจะอยู่ข้างโป๊กเองพี่โกรนเสียงมันมาแล้วเว้ยกลัวพี่โกรนหนูกลัวไหนกระสือครูใหญ่ช่วยหนูด้วยหนูกลัวกระสือนี่ใส่ชุดคอสตูมเหรอคอสตูมบ้าอะไรนี่มันของจริงเห็นถอดหัวต่อหน้าต่อตาเลยครูใหญ่ร้องทำไมอ่ะเดี๋ยวจะเข้าค่ายโป๊กไม่ใช่เหรอไปกอดมาเลยดิเฮ้โป๊กอย่ามาใกล้กูอะไรอ่ะเป็นอะไรกันโป๊กมึงเป็นกระสือฮะหนูเป็นกระสือเหรอเฮ้ยไส้เครื่องในช่วยด้วยหนูกลัวเฮ้ยอย่าเข้ามามึงเป็นกระสือตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโป๊กถ้าเข้ามากูจะต่อยไส้มึงโป๊กเป็นกระสือได้ไงอ่ะเดี๋ยวนะขอหนูนึกก่อนตอนอยู่ในตลาดมันมียายคนนึงมาพ่นน้ำลายใส่หน้าหนูน้ำลายเข้าปากด้วยอ่ะชัดเจนเชื้อกระสือเขาว่าถ่ายทอดได้ทางน้ำลายนะเว้ยฮะจริงเหรอพี่แปลว่าหนูได้รับเชื้อจากยายคนนั้นมาได้ดิใช่แล้วโป๊กจากนี้มึงต้องเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่คนเดียวทำไมอ่ะจะได้ไม่เผื่อแพร่เชื้อให้ใครไงเฮ้ยพี่บังเอิญหนูนึกขึ้นได้อะไรเหรอน้ำแดงโซดามีใครกินไปแล้วมั้งยังฮะกินกันทุกคนก็มันมีอยู่แค่น้ำเดียวในงานเนี่ยขอแสดงความยินดีด้วยค่ะทุกแก้วเต็มไปด้วยน้ำลายหนูเพราะหนูจามใส่ไม่จริงใช่ไหมจริงโอ้ยตอนนี้สติหนูเหมือนเริ่มจะเรือนรางรู้สึกหิวแปลกๆเฮ้ยมันจะกินพวกเราไหมวะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่ากระสือจะกินแต่ของสกปรกนะไอ้โกรธงั้นมึงโดนกินแน่เลยจะบอกว่ากูเป็นคนสกปรกอ่ะและในทันใดนั้นเองทุกคนก็เริ่มมีอาการแปลกๆหุยคันอะเออว่ะคันจังดาวเรืองก็คันค่ะโอ้ยว่าแต่พวกคุณเลยผมก็คันผมด้วยคันเฮ้ยก่อนที่ไอ้โป๊กมันจะกลายเป็นกระสือมันก็คันแบบนี้เหมือนกันนะเฮ้ยจริงเหรอไอ้โยงนี่อย่าบอกนะดูหิวพวกเราจะต้องกลายเป็นกระสือใช่ไหมฝูงกระสือรู้หรือไม่ละครเรื่องกระสือถูกฉายครั้งแรกเมื่อปี2520ทางช่อง7